สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศของอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุมข้าวนะทุกคนหรือพิพิธภัณฑ์สิรินธรมิวเซียมเป็นศูนย์เกี่ยวกับศึกษาวิจัยนะทุกคนเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะทุกคนทางพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างอาคารครอบหลุมนะทุกคนที่คนพบไดโนเสาร์จริงๆนะทุกคนในตอนแรกสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันแดดฝนอะไรเงี้ยของกระดูกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในภายหลังมีการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานโลกไดโนเสาร์เพื่อให้คนได้มาชมพิพิธภัณฑ์นี้นะทุกคนก็คือมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยุคนะทุกคนยุคต่างๆตั้งแต่ยุคที่มีการมีไดโนเสาร์แล้วก็มีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์แล้วก็ไม่นั่งวิวัฒนาการต่างๆของโครงกระดูกนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าที่นี่จะพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์ประมาณ16สายพันธุ์นะทุกคนก็คือเยอะมากนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่ามีหลายโซนนะทุกคนอาจจะมีโซนเกี่ยวกับในยุคต่างๆของใช้ในยุคต่างๆแล้วก็โครงกระดูกของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์นะทุกคนไปจนถึงโครงกระดูกเกี่ยวกับยุคที่ว่ามีการวิวัฒนาการจากลิงนะทุกคนเพื่อมาเป็นสู่มนุษย์นะทุกคนสู่คนนะทุกคนก็คือแบบการวิวัฒนาการมาจนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เดินด้วยสองเท้าในปัจจุบันนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนเรานะทุกคนเราเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดก็คือไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะทุกคนเพื่อไปทำธุระแล้วก็แบบว่าครอบครัวก็เลยแวะมาเพื่อแบบว่าถ่ายเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศอันนี้เข้ามาเป็นครั้งที่สองนะทุกคนก็คือแบบว่าพาเด็กๆแล้วก็มาชมกันอะไรแบบนี้ในส่วนนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนรู้ว่าเราทำ YouTube ใช่ไหมก็เลยแบบถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพกิจกรรมมาให้เราตัดต่ออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่าได้โอกาสแล้วก็ตัดต่อลงอะไรอย่างนี้คือในความเป็นจริงก็คือตอนแรกเราก็คือคิดว่าถ้าเราพอมีรายได้ใช่ไหมจาก YouTube แล้วเราจะไปแบบว่าเที่ยวพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์หรืออะไรมิวเซียมอะไรพวกเนี้ยทุกคนแล้วก็ในนี้ในส่วนนั้นก็คือเพื่อนแบบว่าสนับสนุนเนาะเขาก็ไปแล้วก็ถ่ายมาให้เราก็มาตัดต่อลงนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือลูกชายของคนถ่ายนะทุกคนตัวเล็กเนี่ยมาชมไดโนเสาร์น้องเคยมาแล้วนะทุกคนเคยมาแล้วหลายเดือนแล้วนะทุกคนเขาเคยไปก็คือแบบว่าน่ากลัวมากเลยเป็นบ้านของพ่อเขาในจังหวัดสุรินทร์ก็คือคนที่อุ้มนั่นแหละแต่แล้วคนที่ถ่ายก็คือแม่เขาน้องเนาะคือว่าน้องพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะวันนี้ก็คือแบบว่าเราก็เลยแบบลงเสียงนะแต่ว่าก็คือถ้าจะใช้แบบว่าเสียงเราอยากใช้เสียงแบบในคลิปนะแต่ว่าบางทีเราก็แบบว่าอยาก
ภาคแบบบางส่วนนะก็คืออันนี้ก็คือถ่ายแบบไม่ได้ละเอียดเยอะเพราะว่าต้องดูแลเด็กๆหลายคนใช่ไหมแล้วก็คืออีกอย่างก็คือแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปโดยเฉพาะกลุ่มแบบวัยรุ่นนะเนาะหรือว่าแบบแต่ไปแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยพ่อแม่ของของเพื่อนก็ไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบว่ามีความรีบอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปเพื่อทํางานถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเพื่อจะเที่ยวชมของครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้าการเที่ยวชมก็คือแบบว่าเราจะถ่ายคลิปนานๆแบบว่าเพื่อแบบโฟกัสหรือว่าให้อะไรแบบว่ามันโอเคก็คือคงไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นการแบบว่าไปเพื่อเที่ยวจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าเราก็เลยมาลงช่องนะทุนให้แบบว่าให้คนดูเป็นแนวทางได้นะว่าน่าไปอะไรเงี้ยเราก็ยังน่าไปเลยอันนี้เกี่ยวกับหินนะทุกคนกว่าจะแบบมาเป็นหินอะไรเงี้ยมันก็คือเกิดจากแร่ธาตุหรือว่าเกิดจากเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเขาก็มีให้ดูนะทุกคนก็คือในส่วนเนี้ยก็พิพิธภัณฑ์ก็มีแบบส่วนบรรยายส่วนเกี่ยวกับเมื่อกี้เป็นน่าจะหินชนวนนะทุกคนมันมีส่วนบรรยายส่วนแบบว่าวีดีทัศน์อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทั้งในโซนที่ว่ากำเนิดสิ่งมีชีวิตแรกแห่งตั้งแต่แบบหลายล้านปีก่อนหลายพันล้านปีก่อนหรือว่าแบบว่าวิวัฒนาการต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมีมากนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าในส่วนนี้ก็คือแบบว่าแบบช่วงนี้คือแบบว่าหวังเรียนช่วยถ่ายให้เราดูอะไรเงี้ยคือเราก็แบบว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสไปใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนก็คือแบบสนับสนุนอยู่อันนี้ก็คือเข้าไปในนี้ก็คือแบบว่าเขาจะมีเกี่ยวกับเหมือนสิ่งมีชีวิตแรกของโลกอะไรเงี้ยก่อนจะเป็นสาหร่ายก็คือเริ่มจากสัตว์เดียวหรือว่าแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยจนวิวัฒนาการพัฒนาเป็นแบบว่าสร้างออกซิเจนอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่ว่าแบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันสวยนะทุกคนก็คือในประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่มิวเซียมพิพิธภัณฑ์แบบว่าหรืออุทยานต่างๆเยอะนะทุกคนคือเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากไปใช่ไหมเพราะว่าอยากแบบเผยแพร่อยากให้มีการจดจำแล้วก็เผื่อให้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กๆไปเที่ยวกันเพื่อแบบให้เห็นถึงแบบว่าความเป็นมามันมีหลายอย่างนะทุกคนทั้งเหมือนแบบเกี่ยวกับโบราณคดีโบราณอะไรพวกนี้หรือวัดหรือแบบโบราณสถานต่างๆใช่ไหมหรือว่าแบบว่าสถานที่แบบเหมือนแบบวัดมันจะเล่าถึงประวัติศาสตร์นะทุกคนมันจะเล่าถึงความเป็นมาของเราก็คือแบบถ้าสมมติว่ามิวเซียมแบบนี้ก็คือระยะยาวทุกคนแบบก่อนจะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเหมือนแบบตามวัดมันจะแบบไม่กี่พันปีนะประมาณแบบ1,000 ปี2,000 ปีหรือว่าไม่กี่ร้อยปีก็คือแบบว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของเราจริงๆอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีการเล่าเรื่องสื่อมาถึงแบบเฮ้ยเราอาจจะมีเชื้อชาตินั้นหรือว่าแบบเราอาจจะมีประวัตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเราก็เลยแบบคิดว่าอยากว่าเด็กๆน่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบว่าไปหาความรู้ไปแบบว่าเพื่อแบบไปดูนะทุกคนว่าแบบว่ามันยังไงคือแต่ว่าสถานที่พวกเนี้ยถ้าไปมองเห็นด้วยตาสวยกว่าในกล้องนะทุกคนเพราะกล้องบางทีแบบว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายเก่งกันนะก็คือเหมือนอันนี้ก็คือแบบว่าถ่ายต้องรีบร้อนพาลูกพาเต้าอะไรไปแล้วก็แบบว่าแบบครอบครัวพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าต้องแบบว่าไม่ได้ถ่ายจริงจังอันนี้คือแบบว่าถ่ายแบบคลิปละไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยคลิปละนาทีหรือไม่ก็แบบ30 วิอะไรเงี้ยทำเป็นคลิปสั้นทุกคนแบบว่าเพื่อนช่วยถ่ายแบบเป็นคลิปสั้นแต่ว่าพอรวมแล้วก็เกือบชั่วโมงไอ้เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เราก็แบบว่าตัดตอนไปก็คือเหลือประมาณ16 นาทีใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันก็เราไม่อันนี้คือเราก็คงน่าจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะเพราะว่า
ก็แค่แบบว่าจัดเรียงแล้วก็ลงเสียงเล็กน้อยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเราคิดว่ามันก็คือน่าจะแบบพอได้แบบทุกคนก็พอได้แบบสนใจอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็แบบอยากสนับสนุนนะให้แบบว่าเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบอันนั้นนะแบบว่าบางทีเราว่าอยากไปพวกสวนสัตว์อะไรพวกนี้ก็อยากไปเหมือนกันหรือว่าวัดอะไรเงี้ยแบบสถานที่แบบธรรมชาติแล้วว่าแบบคนไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยแออัดอะไรเงี้ยก็แบบว่าแต่อันนี้เรารู้สึกว่ามิวเซียมวันนี้ก็คือเหมือนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าในส่วนเพื่อนเล่าฝั่งเขาว่าวันนี้ก็คือมีนักศึกษาหรือว่าเด็กวัยรุ่นอนุบาลปน้ำนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พาเด็กประถมอะไรเงี้ยมาเยี่ยมชมทัศนศึกษาแล้วก็เขาก็แบบไม่ได้ถ่ายติดเด็กๆนะเพราะว่าเขาก็เข้ามาก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่านักศึกษานักเรียนตามหลังอะไรเงี้ยถ้าแบบแถวภาคใต้ก็มีหลายแห่งเหมือนกันที่เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบก็คือแบบตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะไปที่ไหนดีแต่ว่าอันนี้ก็คือที่ไลหนงมคาลิปเพื่อลงดูบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็ดูว่าแบบมีคนสนใจไหมมีคนดูไหมแล้วก็คือประมาณว่าถ้าเราลงคลิปจริงๆแบบท่องเที่ยวจริงๆแล้วคนจะดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมีคนดูก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็คือแบบถ่ายละเอียดนะทุกคนถึงว่าแบบว่าไม่ได้แบบคือมองชิ้นกระดูกเนี้ยคือตัวอะไรสัตว์ชนิดไหนหรือว่าไดโนเสาร์อะไรแต่ว่าถ่ายครบแบบทุกมุมนะทุกคนแต่ว่าในส่วนของอุทยานโลกไดโนเสาร์อันเนี้ยก็คือพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็คือมันยังมีสถานที่จะขึ้นไปเที่ยวได้นะทุกคนมีอยู่ประมาณอีก3-4 แห่งนะทุกคนเป็นเหมือนต้องเดินนะทุกคนแต่ว่าออกจากพิพิธภัณฑ์แยกออกไปอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็คือมีภาพอะไรเงี้ยว่าแบบมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เราไม่ได้แบบเพื่อนไม่ได้ขึ้นไปนะทุกคนน้องยังพูดไม่ได้นะทุกคนแต่น้องเดินเสาอ่ะเสาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเรียกแม่ก็เรียกแม่ได้อะไรเงี้ยพูดได้ไม่กี่คำแบบว่าแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าแบบมันฟลุกหรือว่าน้องพูดได้จริงๆแต่ว่าเรียกแม่ชัดมากเลยอันนี้เป็นฟอสซิลแบบว่าคือแบบก็มีรูปว่าอ๋อเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นยังไงมีจำลองนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราได้ไปเองนะทุกคนแล้วแบบได้ไปในกลุ่มเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปเพราะว่าคือผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เราก็แบบเขาก็คือไปแค่เดินผ่านๆเราไม่ได้ไปเพื่อตั้งใจทำงานแบบว่าเพื่อถ่ายถ้าเราไปกันเองเราอาจจะแบบได้อยู่นานแบบถ่ายคลิปหนึ่งแบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์1 ชั่วโมงแบบว่าให้ได้เห็นรายละเอียดว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรแล้วก็ถ่ายนานๆไปเลยอะไรเงี้ยในความคิดเรานะนี่เราก็แบบคิดเองแต่เราไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไกลนะทุกคนสำหรับสุราษฎร์กาฬสินธุ์อะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นคือเขาไปทำธุระไงธุระส่วนตัวแล้วก็บอกว่ามาเก็บภาพบรรยากาศนั้นไหนๆก็ไปไกลแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายยาวเลยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแบบเป็นการเหมือนแบบใช้ชีวิตประจําวันของเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเด็กๆก็น่าจะชอบนะทุกคนแต่ว่าแบบก็แบบชอบแบบกลัวเราเห็นหลานเราอ่ะค่อนข้างแบบว่าหายได้ครบแทบทุกมุมนะทุกคนน่าจะเดี๋ยวเรายังตัดสินใจนะว่าทำไมโลคอน
จะไปออกทริปแรกที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราก็จะตั้งเป็น EP ของเขานะ EP ของน้องก็ไปเที่ยวนะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กับคุณพ่อใครด้วยนะชีวิตสถานการณ์คอมลิงไปหมดไปอันนั้นไม่